จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับอย่างที่เราทราบกันลุงตู่นำครม.สัญจรไปเหยียบพิจิตรและนครสวรรค์วันนี้อยู่นครสวรรค์เมื่อวานตอนเย็นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนายกลุงตู่เดินทางไปที่หอประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองไปที่อบจนครสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละค่ะไปพบปะประชาชนแล้วก็แกนำนักการเมืองต่างๆด้วยปรากฏว่ามีอดีตสสวหลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโซน2เช่นพิจิตรนครสวรรค์และภาคกลางตอนบนเช่นอุทัยสิงห์บุรีชัยนาทไปรอรับไปรอรับไปสนทนากับลุงตู่เยอะมากเลยใช่แล้วนานแน่นกว่าทุกครั้งอบอุ่นเลยอบอุ่นถึงขนาด ถึงขนาดลุงตู่ออกปากขอบคุณพี่ๆนักการเมืองที่ให้เกียรติมาต้อนรับกันเยอะใช่แล้วพบปะกันเรียบร้อยว่าสีหน้าสีตาของลุงตู่นี่พาวเลยล่ะมันมีหลายข้อสังเกตนะฮะเราจะไปกันที่คุณชาดาไทเศษอดีตส.ส.อุทัยและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องบอกกล่าวกันก็คือเป็นอีกหนึ่งพี่ใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาใช่แล้วไปกันที่คุณชาดาไทเศษนะคะสวัสดีค่ะคุณชาดาคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับครับเมื่อวานทำไมไปกันเยอะอย่างนี้ล่ะทุกโซนที่ครม.สัญจรไปประชุมแล้วไปพบปะนักการเมืองที่นั่นปรากฏว่านักการเมืองไม่ไปรอรับเยอะเท่ากับเมื่อวานเลยนะมันเป็นสัญญาณอะไรครับคุณชาดาถอดรหัสให้ฟังหน่อยสิครับทำไมมันเยอะขนาดนั้นเต็มไปหมดทุกสีเสื้อไปกันหมดเลยนะเมื่อวานอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะทางผมนี่ก็ท่านผู้ว่าเชิญไปนะครับอ๋อผู้ว่าเชิญไปครับผมครับอ๋อผู้ว่าที่อุทัยธานีเขาขอให้ไปหน่อยไปรับนายกนิดนึงนะฮะครับก็เป็นธรรมดาครับผู้นำมาผมก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับครับไม่มีนัยยะทางการเมืองไม่มีสัญญาณทางการเมืองนะครับไม่มีเลยครับไม่มีนะท่านก็บอกให้ทุกคนว่าช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเลยก็พูดเรื่องว่าให้ทุกคนช่วยกันทำงานให้บ้านเมืองแค่นั้นนะครับผมโอเคมีข้อสังเกตนะพี่เพื่อนน้องร่วมพรรคชาติไทยพรรคเดียวกันกับคุณชาดาโดยเฉพาะตระกูลพัทรประสิทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเขาไม่ไปร่วมต้อนรับไม่ไปเจอท่านนายกด้วยเมื่อวานเนี่ยนะครับเออทำไมล่ะฮะแปลกใจจังอันนี้ผมไม่ทราบครับผมก็ไม่ทราบว่าพิจิตรใครไปบ้างนะฮะอันนี้ไม่ขออนุญาตเลยว่าไม่ทราบจริงๆครับผมเมื่อวานเขาแปลกใจกันนะคุณชาดาปรากฏว่าอดีตส.ส.ที่จังหวัดพิจิตรเขาพร้อมใจกันไม่ไปเลยสักคนไม่เห็นเลยนะสองพี่น้องตระกูลพัทรประสิทธิ์วินัยก็ดีประดิษฐ์ก็ดีไม่ไปศิริวัฒน์ขจรประสาทลูกเสนันก็ไม่ไปนาวินบุญเสกก็ไม่ไปก็ยังแปลกๆอยู่เขาไม่ไปกันทั้งจังหวัดแต่เฉพาะพิจิตรนะไม่ทราบครับผมโอ้ครับผมทีนี้เมื่อวานได้คุยกับนายกนี่รู้สึกมีฟิลไหนฮะฟิลปื้มประทับใจมีความหวังหรือว่าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆหรือยังไงฮะผมไม่ได้คุยกับท่านก็คุยในภาพรวมนะท่านก็คุยในภาพรวมแล้วท่านก็ทักทายทุกคนไม่ได้พูดคุยอะไรกับท่านเลยท่านก็พูดถึงการทำงานพูดถึงให้ช่วยกันนะพูดในภาพรวมครับไม่ได้คุยกันส่วนตัวไม่ได้คุยอะไรเลยฮะโอ้ครับไม่มีโอกาสที่ฟังท่านนายกพูดฝ่ายเดียวว่ากันอย่างนั้นเถอะครับก็ฟังท่านพูดแล้วท่านเดินลงมาท่านก็ทักทายทุกคนนะทักทายทุกคนท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนทั่วไปก็ธรรมดาครับผมผมแปลกใจอยู่นิดนึงเมื่อวานคุณชาดาครับให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ผมยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดก็ต้องถามต่ออ้าวแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาล่ะครับอ๋อผมยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นสมาชิกพรรคใดนะครับยังไม่ได้ไปยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแปลว่าจะย้ายพรรคเหรอฮะก็ไม่ใช่ครับก็ยังไม่ได้ยืนยันยังไม่ถึงเวลาที่จะยืนยันว่าจะอยู่พรรคว่าจะอยู่พรรคไหนนะครับผมคือแต่ความตั้งใจก็คือว่าไม่ได้ไปยืนยันแค่นั้นเองไม่ได้ไปยืนยันว่ายืนยันความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองครับเอาเป็นว่านาทีนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจจะอยู่ที่ไหนเอากันอย่างนั้นถูกไหมอย่างนั้นว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับอ่ะแล้วพรรคชาติไทย มันมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เกิดละลังเลจะอยู่ชาติไทยต่อหรือไม่เงื่อนไขอะไรที่ทำให้ละลังเนี่ยอ๋อไม่มีเงื่อนไขอะไรครับก็ถึงว่าผมยังไม่ยืนยันแค่นั้นเองเพราะว่ามันยังไม่ใช่
ม่ใช่เวลาที่จะไปยืนยันว่าผมก็ต้องฟังชาวบ้านบ้านผมว่าเขาจะว่าไงนะฮะฟังพี่น้องประชาชนว่าจะให้ไปทางไหนแต่ณเวลานี้มันไม่ใช่ผมเชื่อว่ายังไม่มีเลือกตั้งอีกในเร็วๆนี้นะครับผมอันนี้การที่เราไม่เป็นสมาชิกพรรคใดเราก็ทับตัวไม่ต้องไปผูกพันว่านี่เป็นทำงานการเมืองนะนี่เป็นอะไรเราก็อยู่แบบสบายแบบประชาชนคนนี้ครับครับคำว่ารอฟังพี่น้องประชาชนก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นประโยคติดปากนักการเมืองทุกคนที่ผมถามนะว่าจะย้ายพรรคไหมทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดคุณชาดาอย่าหาว่าผมแซวเลยรอฟังพี่น้องประชาชนก่อนเรียนด้วยความเคารพแสดงว่ามีคนมาชวนให้ไปอยู่พรรคอื่นใช่ไหมจึงทำให้ต้องรอประมวลข้อมูลจากหลายๆแหล่งจากหลายๆด้านจากทุกๆกลุ่มทุกๆพรรคแล้วก็ค่อยตัดสินใจในจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องมีคนมาชวนใช่ไหมพวดเนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้มีการมาชวนจริงจังก็ได้แต่พูดคุยกันเจอกันก็ชวนกันชักชวนกันนะครับผมพลังประชารัฐใช่ไหมครับประชารัฐเขาไม่เคยมาชวนผมทำไมอ่ะหมายถึงว่าก็ทั่วไปถ้าเจอสมาชิกพรรคก็คุยกันธรรมดาก็ไม่ได้อะไรมีพรรคไหนค่ะมีพรรคไหนคุยจริงจังหรือยังคะหมายถึงชวนแล้วคุยจริงจังครับผมไม่มีครับผมยังไม่ได้คุยกันครับผมผมมองว่ายังไม่เลือกตั้งง่ายๆครับยังไม่เลือกตั้งง่ายยังมีเวลาตัดสินใจแต่ว่าประโยคต่อไปจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวานคุณชาดาบอกว่าแต่จะไม่ไปอยู่กับพรรคที่สนับสนุนทหารอย่างแน่นอนเอ๊ะพูดอย่างนี้มันผูกมัดตัวเองเกินไปหรือเปล่าแปลว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นการเมืองผมก็มีจุดยืนผมก็เป็นนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับคือถ้าพรรคที่มาในรูปแบบของไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องเลยนะผมก็คงไม่ไปยุ่งด้วยนะครับแล้วเรียนความรู้ว่าแต่ในกรณีที่จะสนับสนุนใครเป็นนายกเนี่ยมันก็อยู่ที่พรรคที่ผมสังกัดนะผมก็ไม่รังเกียจมาว่าใครทั้งนั้นนะครับถ้ามาตามระบบนะครับครับครับมติพรรคให้โหวตให้ใครก็คนนั้นแหละแต่เพียงแค่ว่าในจังหวะนี้ถ้าเลือกจะเลือกไม่ไปอยู่กับพรรคที่สนับสนุนทหารดังนั้นผมฆ่าชื่อพลังประชารัฐออกได้ไหมดังนั้นผมฆ่าชื่อรวมพลังประชาชาติไทยออกได้ไหมดังนั้นผมจะฆ่าชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์นิติตะวันได้ใช่ไหมครับผมฆ่าชื่อออกได้เลยใช่ไหมครับอย่างน้อยสามพรรคนี้ครับผมก็คือผมจะอยู่ก็มีเพื่อไทยก็อยู่ได้ประชาธิปัตย์ก็อยู่ได้ชาติไทยก็อยู่ได้ชาติไทยพัฒนาก็ได้นะครับผมภูมิใจไทยก็ได้เป็นพรรคที่ก่อนการปฏิวัตินะครับผมพรรคก่อนการปฏิวัติแต่พรรคหลังการปฏิวัติอย่างเช่นพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติไทยไม่เอาเพราะว่ามันขัดต่อจุดยืนเฉพาะตัวถูกจุดยืนเฉพาะตัวถูกไหมฮะอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะถูกครับแล้วเขาคงไม่เอาผมเหมือนกันทำไมอ่ะเอ้าทำไมเอาคุณชาดาแล้วจะเอาใครในเขตอุทัยผิดจากชาดาไทยเสร็จไม่รู้เขาก็ไม่ได้ติดต่อผมมาแต่เขาคงไม่เอาผมเหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เราไม่เลือกเขาไม่เลือกเราด้วยคือพักไหนก็ได้ก่อนรัฐประหารว่ากันอย่างนั้นเถอะไปได้หมดเลยใช่ไหมคะสามารถไปได้หมดแต่สมมติว่าเอาพักไหนก็แล้วแต่สมมติว่าตัดสินใจอยู่พักไหนก็แล้วแต่หลังการเลือกตั้งแล้วพักที่สังกัดเขาไปรวมขั้วกับทหารนี่ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะกับใครก็ได้ครับจะสนับสนุนใครเป็นนายกก็อันนี้แล้วแต่พักครับเป็นมติของพักนะครับผมอ๋อถ้ามติพักออกมาอย่างไรก็รับแหละครับผมโอ้แต่คุณชาดาคำโตๆอย่างนี้เท่ากับผูกมัดมากเลยนะถ้าอย่างนี้พลังประชารัฐค่าชื่อทิ้งรวมพลังประชาชาติไทยประชาชาติไทยก็ค่าชื่อทิ้งเขาไม่เอาผมอยู่แล้วครับเอ้าทำไมไม่เอาคุณชาดาอย่าไปบอกว่าผมไม่เอาเขาก็ไม่เอาผมนะครับผมนะไม่มีใครติดต่อมาครับผมผมขออนุญาตแค่นี้นะครับผมโอเคค่ะได้ๆอย่าไปก้าวล่วงถึงคนอื่นเขาได้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ